بسم الله الرحمن الرحيم وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا ربي شكرا يا ربي شكرا สนับสนุนรายการโดยกระทรวงการต่างประเทศกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน Call Center 1204 Lectasoy Extra 300 เขย่าดูจะรู้ว่าเต็มกล่องวุ้นเส้นตราต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการรอมฎอนไทม์นะครับซึ่งเราพบกันเป็นประจำตลอดเดือนรอมฎอนทางททบ5แห่งนี้นะครับท่านผู้ชมครับเรื่องการเรียนรู้ในรอมฎอนนั้นเป็นความจำเป็นนะครับเพราะเมื่อเรารับรู้แล้วได้ปฏิบัติตัวได้ถูกต้องแน่นอนแล้วครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาก็จะรับภาคผลบุญของเรานั่นเองท่านผู้ชมครับเรื่องราวของรอมฎอนกะรีมเรามาเรียนรู้ร่วมกันกับท่านอาจารย์ชะฟีนภากรครับในช่วงของรอมฎอนกะรีมครับช่วงรอมฎอนกะรีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเรากลับมาพบกันเช่นเคยนะครับในช่วงของรอมฎอนกะรีมกับรายการรอมฎอนไทม์ตลอดเดือนรอมฎอนนะครับวันนี้เรายังได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ชะฟีนภากรที่จะร่วมพูดคุยกับเราครับอัสสลามุอะลัยกุมครับอาจารย์ครับอัสสลามุอะลัยกุมครับอาจารย์ครับขอบคุณนะครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับเราได้ให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนคนชมรายการมาตลอดนะครับแล้วก็เมื่อคราวที่แล้วเมื่อวานนี้เราได้พูดถึงอัลกุรอานนะครับเป็นที่ถูกประทานลงมาในเดือนรอมฎอนเป็นทางนำเป็นสิ่งที่จำแนกความจริงและความเท็จออกจากกันนะครับแล้วก็เป็นแนวทางสำหรับมนุษยชาติทั้งหลายแต่ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ผมคิดว่าเป็นไฮไลท์และหลายคนก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะถ้าถึงไรละตุ้นก๊อตนั้นเนี่ยมันเป็นอย่างไรเราจะเป็นเล็งกัน27วันเดียวได้หรือเปล่าอาจารย์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ท่านพี่น้องครับพอทูถึงรอมฎอนปั๊บนี่หลายคนก็มีใจจดจ่อว่าอาจจะมีคืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือไลลัตุลกอดรครับจริงๆแล้วก็ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับในลักษณะของการกำหนดมาในเดือนรอมฎอนและอยู่ตอนท้ายๆของเดือนรอมฎอนแล้วก็เป็นวันที่ของกุรอานที่ถูกมาแล้วอินนานซัลนาฮูฟีไลลัตุลกอดรได้ประทานกุรอานลงมาในคืนคือเริ่มต้นจากนั้นแล้วก็ไป23ปีเอ็กเราะเนี่ยนะฮะครับครับนั่นแหละครับท่านพี่น้องครับคำว่าไลลัตุลกอดรนะครับเป็นถ้าพูดถึงว่าความหมายเนี่ยก็คืนที่พระองค์ทรงตักดีคือทรงกําหนดทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้แล้วกําหนดก็คือกําหนดในการที่จะให้ความดีให้ความอภัยให้อะไรต่างๆที่เราทราบดีกันแล้วเนี่ยเป็นโอกาสเปิดอย่างเต็มที่เลยนะนี่ว่าเอ๊ะมันจะอยู่วันไหนก็อยู่วันไหนก็ส่วนมากอันนี้เป็นแนวคิดของบรรดาเรียกว่าสลัฟในสมัยแรกเลยเนี่ยนะว่าจะเป็น27ส่วนมากที่คิดว่าเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ไม่มีใครฟันธงลงไปเลยแม้แต่คนเดียวใช่ไหมแล้วก็ทำไมมันไม่อยู่กลางเดือนไม่อยู่ต้นเดือนไม่อยู่ปลายเดือนอะไรเงี้ยนะทำไม27จริงๆแล้วท่านรอซูลนี่ไม่ได้เปิดเลยเพราะอัลเลาะห์ไม่ได้ให้เปิดว่าเป็นวันไหนครับเพราะงั้นคนจะเป็นเล็งกันอยู่แล้วก็ท่านจะเคยฟังว่าผู้หลักผู้ใหญ่เขาบอกว่าถ้าคืนไหนเป็นคืนที่อะไรตุกดัดนี่นะครับดวงจันทร์เนี่ยมันจะมัวหมองมันจะมีแสงอะไรก็แล้วแต่หรือว่าต้นไม้จะสุญูดมั่งสัตว์บางทีมันมีมารวมหมู่อะไรสารพัดที่จะพูดนะท่านไม่ต้องไปคิดนะครับนั่นเป็นนิยายนะเป็นนิยายไม่ต้องไปคือจริงๆแล้วต้องการที่จะให้เห็นว่าเมื่อท่านทำมาตลอดนะท่านก็จิตใจจดจ่ออยู่เอาละว่าปลายเดือนเนี่ยมันน่าจะได้คิดนะฮะคิดว่าต้นเดือนเราเป็นยังไงบ้างอะไรที่เราทำดีไว้นะพยายามรักษาเอาไว้โดยไม่ให้มีความผิดอะไรออกจากเราจะไม่ได้ไปลบล้างสิ่งดีๆแต่ว่าในจริงๆแล้วหลักการก็คือว่าไม่มีใครแม้แต่ท่านนบีเองมีใครรู้เลยเอ
แล้วไหนว่าศาสนาว่าชัดเจนแล้วไหนว่าศาสนาว่าโอ้โหเนี้ยประเกินทุกอย่างนี่ต้องเป็นไปตามแผนมีกำหนดการมีอะไรเสร็จเรียบร้อยใช่ครับถูกต้องครับแต่ต้องมีบางสิ่งที่มันไม่ธรรมดาเพื่อให้สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ธรรมดาจริงๆพิเศษจริงๆพิเศษจริงๆสเปเชียลเลยแหละใช่ครับเพราะงั้นคนก็จิตใจจิตจองนะครับอย่างเช่นบอกว่าปัจจุบันบอกจะมีคอนเสิร์ตนะดาราคนนั้นคนนี้จากเกาหลีจะมาแหมติดตามเลยนะขอให้ท่านติดตามในต้นเดือนนั้นขอให้ติดตามกลางเดือนนะอาจจะเป็นกลางเดือนนะทุกคนที่มีจิตใจมุ่งเนี่ยโอ้โหเตรียมเลยนะจะมาเมื่อไหร่นะจะไปใกล้ๆกันที่สนามบินหรือเปล่าเท่านั้นเองใช่ไหมฮะอันนี้จะแสดงให้เห็นเลยว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้มีสิ่งเหล่านี้ขึ้นแล้วก็ท่านสามารถจะมามองเปรียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมได้ครับนะเขาบอกว่ายูโรฟุตบอลเนี่ยนะเดือนไหนเดือนนี้โอ้แล้วก็มีใครต่อใครโอ้นี่บิ๊กแมตช์อยู่ตรงนี้เนี่ยไม่นอนละไม่นอนทำไมทำไมที่หนึ่งที่สองเราดูกันได้นะนั่นแสดงให้เห็นว่าถ้าจิตใจเรามุ่งปั๊บในงานนั้นเนี่ยแน่นอนสำเร็จแน่ใช่ไหมเราก็เช่นเดียวกันเมื่อคืนตุลกรัฐมันจะอยู่ปลายเดือนนี้ตั้งแต่ต้นเดือนเราขาดอะไรมาโอ้วันนั้นจะละอ่านได้ยูนึงไม่ถึงยูนึงเลยวันนั้นไม่เป็นไรที่เหลือเนี่ยพยายามทำให้มากขึ้นแม้เราตัสเบสเนี่ยวันนั้นมันง่วงนอนก็เลยหลับไปแล้วเอ้าวันนี้ไม่ได้นอนเรานึกได้ใช่ไหมก็เพิ่มได้อย่างนี้เป็นต้นมีโอกาสนะฮะแต่ขอให้ทำด้วยจิตใจนะอย่าลุกลนอย่าไปนึกว่าเออเราทำเราจะได้อะไรหรือเปล่าหรือไปคิดว่าเออทำไมนะอิสลามเนี่ยหนึ่งถือบทก็ต้องให้อดข้าวอดน้ำก็ลำบากพอแล้วแถมกลางคืนก็ยังไม่ห่างให้นอนอีกนี่มันอะไรกันเนี่ยอย่าไปคิดเลยครับถ้าเห็นนะครับถ้าทำงานเนี่ยมันมีโอทายแล้วเมื่อโอทายนี่จะได้กี่เท่าว่าไปใช่ไหมแล้วมีโบนัสใช่ไหมเวลาปลายปีเห็นไหมครับมันเหมือนกันเลยมันเหมือนกันเลยว่าทำไมเราถึงต้องอยากจะทำไอ้สิ่งที่มันเป็นโอเวอร์ไทม์มันมีนี่แหละในเรื่องของการมีอะไรสุดก็ตีก็ดีหรือว่ามูดออาฟุทัสนาคือการเพิ่มผลบุญเนี่ยมันเป็นการจูงใจให้เราเนี่ยได้ไปทำโอเวอร์ไทม์แล้วเสร็จแล้วหวังไหมครับว่าโบนัสเราหวังใช่ไหมเราอยากได้ใช่ไหมเราทำงานเนี่ยเช่นเดียวกันครับเพราะนั้นมั่นใจได้เลยมั่นใจเพราะนั้นเมื่อท่านฟังอย่างนี้แล้วนะครับทุ่มเทนะครับท่านจะไม่ผิดหวังครับผมฮะท่านผู้ชมครับนั่นก็คือความสำคัญนะครับแต่ว่าเราอย่าไปพุ่งเป้าว่าเพียงวันใดวันหนึ่งเท่านั้นเองนะครับและท่านอบีก็ไม่ได้บอกนะว่าจะต้องเป็นวันนั้นนะเพียงแต่ว่าเป็นสลับส่วนใหญ่เท่านั้นเองนะครับที่วิเคราะห์กันออกมาว่าเป็นคำ27แต่จริงๆแล้วเนี่ยท่านอาจารย์ได้มุ่งเน้นนะครับแล้วก็การทำอย่างต่อเนื่องท่านอาจารย์ก็ยกตัวอย่างให้เราฟังค่อนข้างชัดเจนนะเห็นภาพชัดเจนนะครับว่าเราควรที่จะต้องสะสมสิ่งเหล่านี้นะครับเพื่อเราจะขอการอภัยโทษต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสิ่งดีงามจากพระองค์นั่นเองนะครับเอาละครับวันนี้ในช่วงรอมฎอนการีมเราหมดเวลาลงเพียงเท่านี้เราจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอสาบานด้วยอัลลอฮ์ผู้ซึ่งชีวิตมุฮัมมัดอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์แท้จริงแล้วกลิ่นปากของผู้ที่สิ้นอดนั้นมีกลิ่นหอมณอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์ยิ่งกว่ากลิ่นของน้ำหอมมิสชมดเชียง شكراً يا ربي شكراً ท่านเคยประสบกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่ขาดความมั่นใจในตนเองประหม่าทุกครั้งที่ขึ้นพูดไม่กล้าแสดงออกและไม่สามารถขึ้นพูดต่อที่ชุมชนได้สถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอมานะแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ท่านได้กับหลักสูตรเพื่อพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพสำหรับบุคคลทั่วไปองค์กรมูลนิธิสถาบันหรือมัสยิดคิดพูดทำนำสู่ความสำเร็จกับสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอมานะ02-722-7484 081-812-9615บอกแม่หรือยังว่าให้ใช้วุ้นเส้นต้นสนอะไม่พลาดวุ้นเส้นต้นสนอะมันเหนียวมันนุ่มอร่อยวุ้นเส้นต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนัดสำหรับผู้ที่ประสงค์จะทำหนังสือเดินทางกรมการกงสุลเปิดให้บริการรับคำร้องขอทำหนังสือเดินทางในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 9:00 น. ถึง 15:30 น. สนใจขอรับบริการได้ที่กรมการกงสุลถนนแจ้งวัฒนะส
ำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวบางนาศรีนครินทร์ศูนย์การค้าธัญพาร์คและสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปิ่นเกล้าอาคารเทสโก้โลตัสสอบถามรายละเอียดโทร022035000บอกแม่หรือยังว่าให้ใช้วุ้นเส้นต้นสนอ่ะไม่พลาดวุ้นเส้นต้นสนอ่ะมันเหนียวมันนุ่มอร่อยวุ้นเส้นต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนะชุกรันยารับบีชุกรันท่านผู้ชมครับมีกลุ่มแม่บ้านหลายกลุ่มนะครับที่มีการรวมตัวกันนะครับทำหลายๆอาชีพแต่วันนี้ครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปที่ชุมชนแห่งหนึ่งครับริมคลองประเวศนั่นเองเราจะไปดูนะครับกิจกรรมของกลุ่มแม่บ้านในการปักเย็บเสื้อผ้าจะเป็นอย่างไรนั้นเราจะไปชมพร้อมๆกันนะครับในช่วงของมุสลิมโซเชียลครับช่วงมุสลิมโซเชียลชุมชนครับเพื่อที่จะมาดูการปักผ้านัดคุณสุนิสาไว้ข้างบนนะครับเดี๋ยวเราจะไปพบท่านครับلأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخرสวัสดีคุณครับวะอะลัยกุมุสลามครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือคุณสุนิสาศรีสะอาดนะครับอย่างที่ผมบอกท่านผู้ชมนะครับว่าท่านเป็นผู้ที่รับผิดชอบนะครับในกลุ่มแม่บ้านที่นี่นะที่ทำการปักผ้าใช่ค่ะใช่ไหมครับปักผ้านี่ก็คือเป็นผ้าทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นฮิญาบเสื้อด้วยไหมครับเสื้อก็ด้วยใช่ไหมครับฮะและจริงๆแล้วเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงครับถึงเป็นมีแรงบันดาลใจให้ทำสิ่งเหล่านี้คือเมื่อสมัยก่อนนะคะครับพ่อแม่ก็ไม่อยากจะให้ลูกออกไปทำงานนอกบ้านจึงฝึกฝนให้ทำงานในบ้านครับจะได้ดูแลบ้านและก็ช่วยเหลือคนในบ้านใครด้วยล่ะฮะล่ะฮะจากนั้นมาก็มันติดตัวเรามานะครับติดตัวเรามาแล้วก็จริงๆแล้วการทำเนี่ยเราคงไม่ได้ทำคนเดียวใช่ค่ะนะเห็นบอกว่าทำเป็นกลุ่มแม่บ้านนะฮะเป็นยังไงฮะมันเริ่มต้นขึ้นมายังไงการรวมกลุ่มยังไงการรวมกลุ่มคือว่าเรามีเราก็ได้เริ่มเริ่มทีนะคะครับเราก็ไปรับงานข้างนอกแล้วก็เปิดหน้าร้านทำด้วยค่ะอ๋อครับผมแล้วพอมีงานออเดอร์มาเราก็เลยชักชวนคนมาทำงานในบ้านในละแวกนี่นะแถวนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพี่น้องมุสลิมพี่น้องมุสลิมด้วยกันครับผมแล้วการทำงานของเรานี่เวลาพี่น้องเรามานี่ก็คือคนที่ไม่ต้องออกไปทำงานนอกบ้านใช่ไหมฮะทำงานในละแวกบ้านก็มีรายได้นะฮะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นสุภาพสตรีสุภาพสตรีส่วนใหญ่แต่สุภาพบุรุษก็มีใช่ไหมก็มีใช่ไหมครับวิธีการขั้นตอนนี้เป็นยังไงฮะอยู่แล้วอยากจะพาเราไปอยู่สักนิดจักรนี่มีกี่ประเภทหรือว่าเป็นจักรประเภทเดียวกันหมดฮะจักรนี่ก็มีประเภทเดียวกันนี่แหละนะคะอันนี้เป็นจักรปักใช่ไหมจักรปักค่ะจักรปักค่ะที่เราเห็นนี่กำลังเป็นการปักอะไรฮะอีหยาบหรือว่าเสื้ออ๋ออันนี้เป็นเสื้อค่ะเป็นแบบเสื้อใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นแบบเสื้อค่ะครับผมเพราะฉะนั้นเวลาออเดอร์มาเนี่ยที่ทำเนี่ยนะครับอย่างเห็นหน้าท่านผู้ชมไหมเราจะเห็นเป็นลายใบไม้เนี่ยจะอะไรเนี่ยเขาออกมาให้เราเรียบร้อยไม่เราค่ะเราเป็นคนออกเองค่ะเราออกเองค่ะแล้วแต่ว่าลูกค้าจะชอบแบบไหนแล้วบอกเรามาครับนะคะแล้วนั่นหมายถึงว่าเราต้องมีแบบมาตรฐานให้เขาดูไหมบางทีก็ไม่ต้องเลยค่ะค่ะบางทีก็เรียกว่ามาแล้วก็คุยกันแล้วก็วาดให้เขาดูเลยค่ะคุณตัวคุณสุริสาเป็นคนออกแบบเองไหมครับค่ะโอ้โหเหรอฮะเหรอฮะเรียกว่าเป็นภูมิปัญญาจริงๆนะครับนะครับนะตรงนี้หลังจากจากอันนี้แล้วเนี่ยจากทุกตัวนี่จะใช้ลักษณะงานเดียวกันค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ที่ผมเห็นมาตรงนี้นะครับเหมือนกับไม่ใช่เสื้อแน่นอนอันนี้ค่ะอันนี้ไม่ใช่เสื้อค่ะเป็นการปักเป็นพระนามของอัลเลาะห์ใช่ค่ะนะฮะอันนี้ก็จะปักเหมือนกับว่าตามลักษณะที่คนสั่งมาจริงๆใช่ๆแล้วก็เขาเอาไปใส่กรอบค่ะแล้วก็ติดตามบ้านตามอะไรเงี้ยครับผมครับครับครับรวมถึงอันนี้ด้วยหรือเปล่าครับค่ะอันนี้ก็มีลูกค้าสั่งมาค่ะเลยครับฮะท่านผู้ชมฮะจะเห็นว่าเป็นรูปศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามค่ะแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติคลอง9อ๋ออันนี้เราจะทำตามที่เขาสั่งใช่ตรงนี้เป็นวัสดุอะไรเนี่ยอันนี้เป็นปักมุกปักเลื่อมนะคะปักมุกปักเลื่อมนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นนามของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอันนี้เราก็จะทำเพื่อที่เขาไปใส่กรอบใช่ค่ะเพราะว่ามีลูกค้าสั่งอะค่ะครับผมฮะ
พวกนี้เนี่ยเราใช้ลักษณะการปักแบบใช้จักรนี้ได้เลยใช้ใช้นี้ได้เลยค่ะครับผมครับเวลาเราทำงานประเภทนี้เนี่ยอยู่ในเขตพื้นที่ประเวศใช่ไหมครับใช่ค่ะในเขตพื้นที่ประเวศมีทางเขตเป็นไงครับได้มีการส่งเสริมสนับสนุนอ๋อมีค่ะแบบว่าบางทีเขาลงเว็บไซต์ให้เรานะแล้วลูกค้าก็ติดต่อมาครับผมค่ะฮะแล้วเวลามีงานไปออกงานนี่ไปค่ะเขาจะแจ้งเขาแจ้งมาใช่ไหมครับครับครับที่ผมเห็นอีกอย่างนี้ไม่ใช่เสื้อหรือที่หยาบแน่เลยอันนี้อันนี้เป็นกล่องกระดาษทิชชู่ค่ะอ๋อครับผมเนี่ยมาใส่กล่องอย่างนี้นะคะครับผมฮะเป็นกระดาษกล่องกระดาษทิชชู่นะครับอันนี้เราก็ปักตามออเดอร์เหมือนกันใช่ค่ะตามออเดอร์ค่ะแต่ส่วนนี้สิครับอันนี้เอาไว้ติดเสื้อนะคะหรือว่าติดผมก็ได้นี่ค่ะติดอะไรอย่างอย่างเงี้ยนะคะอ๋อครับผมอันนี้แสดงว่าเราทำสำเร็จเลยค่ะสำเร็จเลยค่ะอืมเราทำสำเร็จเลยใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยเราทำจำหน่ายเองหรือว่าเราทำออเดอร์ที่เขาสั่งอันนี้จำหน่ายเองค่ะเราทำจำหน่ายใช่ไหมครับเพราะว่าอันนี้มันชิ้นไม่ใหญ่มากใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะใช้ผ้าไม่มากนักนะครับแต่ต้องใช้ฝีมือในการปักใช่ใช่ค่ะเท่านั้นเองนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่ามีความหลากหลายนะครับของหัตถกรรมนะฮะพื้นบ้านที่ผมกำลังพาท่านผู้ชมมาดูอยู่นี้นะครับแม้แต่เป็นรูปนะฮะเป็นรูปหงส์นะครับที่ปักตรงนี้อันนี้ก็เข้าใจว่าคงจะไปใส่กรอบเช่นเดียวกันใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่ค่ะครับผมนะตอนนี้เรามีพี่น้องในชุมชนเนี่ยนะครับเข้ามารวมกันที่นี่แล้วตามบ้านเขามีไหมครับมีค่ะมีค่ะเขามีจากตามบ้านมีจากตามบ้านถ้ามีงานเยอะๆเราก็แบ่งให้เขาส่งเขาตามบ้านใช่ไหมครับเพราะว่าถือว่าทำให้ชุมชนเนี่ยนะครับมีรายได้มีรายได้นะครับผมเห็นเท่าที่ดูตรงนี้เหมือนกับว่าเราได้รับการสนับสนุนกลุ่มสุนิสาปักจักใช่นะครับสี่ดาวใช่ค่ะนะครับเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปใช่ไหมฮะนั่นมันหมายถึงว่าเป็นเครื่องการันตีให้เราเหมือนกันใช่ค่ะนะครับในสิ่งที่เราได้มุมานะพยายามมาครับเพราะนั้นตรงนี้เองเนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนคนทั่วไปนะครับถ้าหากว่ามีความรู้สึกว่าอยากจะเรียนรู้ในเรื่องเหล่านี้นะหรือว่ามาสั่งหรือแม้แต่ต้องการขอความร่วมมือให้ทำเนี่ยนะจะติดต่อได้ได้เลยก็ติดต่อตามบ้านเลขที่นะคะครับผมเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์02-322-6709และอีกเบอร์หนึ่งนะคะ0818120217ค่ะครับผมฮะท่านผู้ชมครับนั่นก็คือเรื่องราวที่คิดว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับที่หลายท่านโดยเฉพาะมุสลิมนะครับที่คลุมหิญาบนะครับก็ต้องมีอะไรสวยๆนะฮะเล็กน้อยหรือว่าอาจจะเป็นมุกที่ติดตามหิญาบนะครับเพราะนั้นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ท่านได้คลุมอยู่นั้นน่ะมาจากสุนิสาปักจักก็ได้นะครับเอาละครับวันนี้ทางรายการต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณสุนิสาเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้ให้เกียรติกับทางรายการนะครับสวัสดีครับวะซะนันตุอะนาอันนีบิดาลิกฮุสตุฆนาฟะวะจัดตุอันนีคาซิรفتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بمالا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى แท้จริงในสวรรค์นั้นมีประตูหนึ่งที่ชื่อเรียกว่าอรอยยานในวันกิยามะห์ผู้ถือศีลอดจะเข้าสวรรค์จากประตูนี้ไม่มีผู้ใดสักคนเข้าจากประตูนี้นอกจากพวกเขาจะมีเสียงถามขึ้นมาว่าไหนเล่าบรรดาผู้ถือศีลอดเพื่อเรียกให้พวกเขาได้เข้าสวรรค์จากประตูนี้และพวกเขาก็จะยืนขึ้นไม่มีผู้ใดสักคนเข้าจากประตูนี้นอกจากพวกเขาเมื่อพวกเขาได้เข้าไปหมดแล้วประตูนี้จะถูกปิดจึงไม่มีผู้ใดได้เข้าไปจากประตูนี้อีกนอกจากพวกเขาบอกแม่หรือยังว่าให้ใช้วุ้นเส้นต้นสนอ่ะไม่พลาดวุ้นเส้นต้นสนอ่ะมันเหนียวมันนุ่มอร่อย
วุ้นเส้นต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนัดสำหรับผู้ที่ประสงค์จะทำหนังสือเดินทางกรมการกงสุลเปิดให้บริการรับคำร้องขอทำหนังสือเดินทางในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 9:00 นถึง 15:30 นสนใจขอรับบริการได้ที่กรมการกงสุลถนนแจ้งวัฒนะสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวบางนาศรีนครินศูนย์การค้าธัญพาร์คและสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปิ่นเกล้าอาคารเทสโก้โลตัสสอบถามรายละเอียดโทร02-203-5000บทบาทกกพ.งานกำกับดูแลของกกพ.คือการบริการตรวจสอบมาตรฐานการบริการด้านไฟฟ้าให้ได้คุณภาพสูงสุดการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีบทบาทในเรื่องพลังงานมากที่สุดการประกอบกิจการพลังงานออกใบอนุญาตให้ผู้ที่ต้องการประกอบกิจการด้านไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติเพื่อให้เกิดความมั่นคงของกิจการพลังงานไทยและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนเพื่อให้พลังงานมีใช้อย่างทั่วถึงพอเพียงและยั่งยืนนั่นเองครับเข้าใจไฟฟ้าแล้วจะรู้ว่าไฟฟ้าน่ากดไลค์บอกแม่หรือยังว่าให้ใช้วุ้นเส้นต้นสนอ่ะไม่พลาดวุ้นเส้นต้นสนอ่ะมันเหนียวมันนุ่มอร่อยวุ้นเส้นต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนะท่านผู้ชมครับเมื่อพ้นจากรอมฎอนแล้วนะครับเราก็รออีกประมาณ3เดือนเราก็จะเข้าสู่พิธีฮัจญ์นั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับทางกระทรวงการต่างประเทศมีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้มีการเตรียมการอย่างไรในเรื่องของการประกอบพิธีฮัจญ์ของพี่น้องมุสลิมเราจะไปฟังพร้อมๆกันนะครับในช่วงของมุสลิมโฟกัสกับกระทรวงการต่างประเทศครับช่วงมุสลิมโฟกัสกับกระทรวงการต่างประเทศฮุจญะฮ์บัยตุลลาฮ์การประกอบพิธีฮัจญ์ครั้งหนึ่งในชีวิตของมุสลิมที่มีความสามารถพร้อมทั้งร่างกายและทางการเงินที่จะเดินทางไปทำพิธีที่ไบตุลลอฮ์ได้พิธีฮัจญ์เป็นศาสนกิจที่สรุปไว้ซึ่งอุดมการณ์ทางสังคมอย่างครบบริบูรณ์พิธีฮัจญ์ในแต่ละปีมีผู้คนมารวมกันหลายล้านคนจากทั่วโลกและในจำนวนนั้นก็มีผู้ประกอบพิธีฮัจญ์ชาวไทยรวมอยู่ด้วยดังนั้นการเตรียมการเพื่อให้ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ได้รับความสะดวกจึงเป็นสิ่งสำคัญซึ่งต้องมีการประสานความร่วมมือกับทางการประเทศซาอุดีอาระเบียซึ่งมีการปฏิบัติงานและการเตรียมความพร้อมร่วมกันของสถานกงสุลใหญ่ณเมืองเจดดาห์และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์ประเทศไทยขออนุญาตเล่าให้ฟังในส่วนของการเตรียมการที่สถานกงสุลใหญ่ณเมืองเจดดาห์เตรียมการอยู่นะครับก็เหมือนกับทุกๆปีที่ผ่านมานะครับภารกิจหลักของเราอันนึงก็คือว่าเตรียมดูแลผู้แสวงบุญนะครับในปีนี้ผู้แสวงบุญไทยเนี่ยไปประมาณตามสิทธิ์เนี่ยเราน้อยกว่าสิทธิ์นิดหน่อยนะครับอยู่ที่ 9,602 ท่านนะครับซึ่งก็จะเริ่มเดินทางไปประมาณตั้งแต่ช่วงต้นเดือนสิงหานะครับแล้วก็คงจะประกอบศาสนกิจอยู่จนถึงประมาณช่วงเดือนกันยานะครับในส่วนของการเตรียมการก็คงเป็นปกติทั่วๆไปนะครับก็คือว่าจะต้องมีเรื่องการประสานงานกับทางฝ่ายประเทศเจ้าบ้านเขาในเรื่องที่พักเรื่องยานพาหนะนะครับแล้วก็เรื่องอาหารซึ่งในปีนี้เนี่ยทางซาอุดิอาระเบียเนี่ยเขาใช้ระบบของการทำการลงทะเบียนทุกๆอย่างเนี่ยเป็นระบบออนไลน์ทั้งหมดเลยคือถ้าเผื่อว่าขั้นตอน1ขั้นตอนใดเนี่ยก็จะต้องให้ครบถ้วนถ้าเผื่อว่าพลาดขั้นตอน1ขั้นตอนใดเนี่ยก็จะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปไม่ได้ขั้นตอนนี้ก็มีความสำคัญมากนะครับเพื่อที่ว่าเขาจัดระบบจัดระเบียบให้เพราะว่าผู้แสวงบุญทั่วโลกเข้าไปเนี่ยเป็นประมาณเกือบ3ล้านท่านนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะต้องการให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของทางสถานกงสุลใหญ่เนี่ยก็ได้ประสานงานกันกับทางหน่วยงานทางข้างในคือกระทรวงการต่างประเทศของไทยแล้วก็หน่วยงานหลักก็คือกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมนะครับก็มีการแบ่งจัดตั้งคณะทำงานมีการเตรียมการประชุมกันไปแล้วหลายรอบในส่วนการประชุมของประเทศไทยก็มีท่านนั้นปรีกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานนะครับเรียกว่าเป็นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์หรือเรียกกันที่ว่าบอร์ดฮัจญ์ที่เป็นคณะกรรมการใหญ่แล้วก็มีการตั้งคณะอนุกรรมการย่อยๆขึ้นนะครับในขณะที่ผมให้สัมภาษณ์อยู่นี่คณะอนุกรรมการเช่าที่พักก็เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ที่เจดดาห์ซาอุดิอาระเบียนะครับก็ไปดูแลความเรียบร้อยของที่พักให้กับบรรดาพี่น้องผู้แสวงบุญของเรานะครับแล้วก็ดูแลในเรื่องระบบอาหาร
ระบบยานพาหนะด้วยนะครับนี่เดินทางเป็นครั้งที่2แล้วนะครับแล้วพอกลับมาเนี่ยก็คงจะประมาณช่วงกลางเดือนมิถุนาก็คงจะได้มาสรุปงานการประชุมแล้วก็มาเตรียมการกันอีกทีนึงแล้วก็ซึ่งมีเวลามีการประชุมที่ประเทศไทยเนี่ยทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้ประสานงานเชิญผมเข้ามาร่วมประชุมด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นภารกิจหลักๆก็คิดว่าเรื่องทั่วๆไปคิดว่าในเรื่องการเตรียมการเนี่ยเรามีความพร้อมพอสมควรนะครับเพราะว่ามีการเตรียมการเรื่องการเข้าสู่ระบบลงทะเบียนออนไลน์มาแล้วสิ่งหนึ่งที่อยากจะขอฝากแล้วก็ขอให้พี่น้องผู้แสวงบุญทุกท่านเนี่ยคอยติดตามข่าวสารข้อมูลนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมเรื่องสุขภาพเพราะว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เนื่องจากว่าสภาพอากาศนะครับค่อนข้างที่จะร้อนแล้วก็บางท่านก็จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพอยู่มีโรคประจำตัวอยู่ด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยก็มีการเตรียมความพร้อมมีหน่วยแพทย์และพยาบาลไปนะครับก็จากทางกระทรวงสาธารณสุขได้รับความร่วมมือไปแล้วก็จะมีคณะอนุกรรมการเนี่ยเดินทางไปประจำการอยู่ด้วยก็รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของสถานกงสุลใหญ่ก็ไปปฏิบัติงานอยู่ด้วยกันนะครับคือว่าไปประกบติดกันอยู่เลยนะครับก็ขอให้พี่น้องทุกท่านไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเราก็จะดูแลพวกท่านอย่างดีที่สุดแต่ก็ขอความร่วมมือพวกท่านเนี่ยก็ติดต่อและจะมีช่องทางในการสื่อสารนะครับแล้วก็จะมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานนะครับในปีนี้ก็คาดว่าจะเป็นครั้งแรกที่กระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยจัดตั้งรวมศูนย์ขึ้นมาแล้วก็จะเปิดปฏิบัติการ24ชั่วโมงเลยนับตั้งแต่เริ่มพิธีฮัจญ์นะครับที่พี่น้องไปแสวงบุญก็จะเป็นช่องทางการติดต่อทั้งในประเทศไทยแล้วก็ติดต่อกับทางสถานกงสุลใหญ่ที่เจดดาแล้วก็จะมีคณะอนุกรรมการเนี่ยเป็นคณะทำงานเป็นสำนักงานฮัจญ์ส่วนหน้าด้วยนะครับเรียกว่าก็จะเตรียมความพร้อมกันอย่างที่ค่อนข้างที่จะเต็มที่ก็ขออนุญาตฝากพี่น้องทั้งหลายก็คงไม่ต้องกังวล นะครับเพียงแต่ว่าติดตามข่าวสารข้อมูลของทางราชการเอาไว้แล้วก็เตรียมเรื่องสุขภาพนิดนึงนะครับก็คงจะมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการฉีดวัคซีนที่จำเป็นนะครับก็จะเป็นวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แล้วก็วัคซีนป้องกันโรคไข้การหลังแอ่นแต่ว่าที่ทางซาอุดิอาระเบียเนี่ยก็จะมีโรคอาระบาดอันนึงที่ท่านคงได้ยินกันคือว่าโรคไข้หวัดเมอร์ชนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นที่เชื่อแน่กันว่ามีการติดต่อจากเชื้อจากว่าอูฐเป็นพาหะนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์หน่อยว่าถ้าเผื่อท่านหลีกเลี่ยงได้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงไม่ควรจะไปสัมผัสนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยก็มีการทัศนาจรนำพาคณะผู้แสวงบุญเนี่ยไปชมฟาร์มอูฐแล้วก็ไปดื่มน้ำนมอูฐอะไรแบบนี้ซึ่งบางทีเนี่ยถ้าเผื่อว่าไม่ได้ผ่านกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์หรือทำให้สุกหรือว่าถูกต้องตามสุขอนามัยเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะมาติดโรคได้นะครับอันนี้แต่ว่าโชคดีครับปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องผู้สวยบุญชาวไทยของเราเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการติดโรคนี้เลยนะครับแล้วก็ในช่วงเทศกาลฮัจญ์เนี่ยก็โรคระบาดอันนี้ก็ค่อนข้างทางการซาอุดิอาระเบียเนี่ยเขาก็ยังควบคุมนะครับมีมาตรการคัดกรองอย่างเข้มงวดในช่วงของผู้แสวงบุญก็แทบจะไม่มีโรคระบาดอันนี้เกิดขึ้นนะครับการเตรียมการในขั้นตอนต่างๆไม่ว่าจะเป็นการประชุมร่วมกันการตรวจและการเช่าบ้านพักและการบริการอำนวยความสะดวกด้านอื่นๆนั้นก็เพื่อให้พี่น้องชาวไทยได้มีโอกาสเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ด้วยความสะดวกและปลอดภัยตลอดจนได้ฮัจญ์ที่มะบรูตตามที่ได้ตั้งใจเอาไว้ท่านผู้ชมครับหลายคนที่จากเราไปในรอมฎอนนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้เรียกเขากลับไปพระองค์ยังเมตตากับเราให้ยังมีชีวิตอยู่นะครับเพราะฉะนั้นชีวิตที่เหลืออยู่เราต้องขมักเขม้นและเข้มแข็งมากขึ้นในรอมฎอนกับวันที่เหลืออยู่อีกไม่ถึง10วันนี้แล้วนะครับนี่คือรายการรอมฎอนไทม์ซึ่งพบกับท่านผู้ชมเป็นประจำวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสมานงามขนงและทีมงานของเราทุกคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับชุกรันยารับบีชุกรันฮะดายตะกัลบีชุกรันวะตะดัรบีชุกรันشكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان
الإنسان يا ربي يا